โบผงหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงสำหรับการเตรียมน้ำปรุงรสแซ่บสำหรับเล้งต้มเนี่ยมันแตกต่างจากน้ำจิ้มซีฟู้ดตรงที่เราต้องใส่พริกไทยคุณผู้ชมนี่เป็นเม็ดพริกไทยดำจัดการคั่วสักหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปมันจะทำให้โล้นวูบวาบมากขึ้นนะคุณผู้ชมอันนี้คือพริกขี้หนูสวนตายแล้วหมดนี่ wow. ก็คงจะเผ็ดน่ากลัวนะแต่ก็จำเป็นนะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องรับประทานเสร็จแล้วนั่งทุรนทุรายอันนี้คือใช่เลยคุณผู้ชมรากผักชีจัดการล้างซักขี้ดงขี้ดินเยอะมากวันนี้รากผักชีก็ต้องซื้อนักกรรมหนึ่งก็หลายบาทอยู่ใส่รากลงไปกระเทียมคุณผู้ชมใส่เยอะๆหอมๆนี่แซ่บแน่ๆน้ำปลาเพื่อให้มีกลิ่นหอมๆแต่ก็ต้องใส่เกลือป่นด้วยแล้วก็น้ำส้มสายชูนิดหนึ่งเพื่อทำให้ลิ้นเราเปรี้ยวแต่ในขณะที่เปรี้ยวแบบสุนทรีต้องมาจากมะนาวเท่านั้นสูตรนี้มีน้ำตาลปี๊บด้วยหน่อยหนึ่งโอ้ยฝั่งกระนงก็ทำอะไรอ่ะเขาไม่เห็นต้องมีเครื่องปรุงเยอะอย่างเราเลยใช่ไหมเอาเยอะเหมือนกันเหรอทำให้มันดูเยอะมั้งแล้วก็ใส่น้ำลงไปด้วยนิดหนึ่งแต่ยังไงก็ตามน้ำจิ้มก็ยังคงข้นมากทำเสร็จแล้วไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเพื่อให้เกลือละลายให้ทุกอย่างเข้ากันกลิ่นจะออกมาดูดีรสชาติจะกลมกล่อมทำปุ๊บกินปั๊บสักชั่วโมงก็ยังดีนะพักไว้คราวนี้เราก็มาดูปั่นให้ละเอียดยิบเลยนะแล้วครับที่โครงอันนี้หลังจากต้มจนนุ่มได้ที่แล้วเราก็เอามาพักไว้จนแห้งเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคลุกกับแป้งทอดกรอบนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้เคล็ดลับก่อนใส่แป้งนะคะเราใส่น้ำมันหอมเจียวไปหน่อยนึงอันนี้คือมันหอมเลยใช่ไหมฮะก็อาจารย์นิสักเขาบอกว่าใส่เข้าไปเสร็จแล้วจะทำให้กลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นโอ้อะแล้วเราก็จะใส่แป้งทอดกรอบของเราเนี่ยนะคะลงไปคลุกเลยเนี่ยเราง่ายๆอย่างนี้เลยคลุกเข้าให้เข้ากันเลยนะฮะแล้วจากนั้นก่อนทอดเนี่ยนะคะเราก็สลัดแป้งตกลงทำสลัดเหรอสลัดแป้งออกไปไม่ให้แป้งเกาะชิ้นเนื้อสัตว์เราเยอะมากบางทีการสื่อสารมีปัญหาจริงๆในสังคมปัจจุบันหรือว่าบ้านเราขอไม่พูดเอาละเราได้น้ำปรุงสำหรับเล้งต้มแซ่บเรียบร้อยไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับตอนนี้เล้งน่าจะใกล้ได้ที่แล้วล่ะครับผมว่าแบบเนี่ยแป้งแบบเนี้ยคือกรอบอร่อยเลยนะเนาะใช่แบบหมัดหมาดนิดๆอ่ะแต่ที่สำคัญน้ำมันต้องร้อนได้ที่นะครับโอเคนะเราชิ้นทดสอบนะอื้อหืออ่ะจากนั้นก็ทยอยทอดได้เลยนะฮะแล้วก็ยังไม่ต้องพลิกอะไรเขาหรือไม่ต้องยุ่งอะไรเขาจนกระทั่งเขาเปลี่ยนสีเราจะเห็นเลยว่าขอบเขาเริ่มเปลี่ยนสีนะแล้วระหว่างเรารอเนี่ยพอใกล้ได้ที่เราก็มาเคี่ยวซอสกระทะข้างๆได้เลยซอสมะขามใช่จะได้ไม่เสียเวลาโอเคครับอ่ะอันนี้คือเดินเล่นเหรอเหลือไว้ให้ถามหัวจริงเหรอจริงเป็นคนแบบนี้แหละเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเราชบาเปิดบาร์ที่บ้านวันนี้เรามีเมนูเติมความสดชื่นกับเมนูส้มมะม่วงปั่นจากชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติใส่น้ำส้มสายน้ำผึ้ง 100% ปราชบารสชาติหวานอมเปรี้ยวอร่อยได้วิตามินซีสูงไม่แต่งสีและกลิ่นเทลงในพิมพ์ทำน้ำแข็งนำเข้าช่องแช่แข็งจนกระทั่งแข็งตัวใส่มะม่วงแช่แข็งลงในโถปั่นตามด้วยโยเกิร์ตและน้ำแข็งน้ำส้มสายน้ำผึ้ง 100% ปราชบาปั่นให้เข้ากันเทใส่ภาชนะตกแต่งด้วยมะม่วงหั่นเต๋าและดอกลีลาวดีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูส้มมะม่วงปั่นแค่มีชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ
ไหมล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ